112กับเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากๆว่าอยู่ประเทศไหนเขาทำเนี่ยจนไปถึงตอนนี้มันมีการแจ้งความเด็กอายุ13 14มันประเทศไทยมันบ้าไปแล้วหรอแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโทษเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้กระทำความผิดแล้วคุณจะรับผิดชอบกับเด็กคนนั้นยังไงที่เด็กคนนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการอันวุ่นวายของศาลเยาวชนจริงๆวันนั้นผมไม่ได้แต่งกายล้อเลียนนะครับผมไม่ได้แต่งชุดนั้นไปด้วยซ้ำจริงๆตอนแรกผมใส่เสื้อยืดธรรมดาอะไรเงี้ยไปแล้วก็เจอขายเสื้อในมอผมก็ซื้อมาใส่อะไรแล้วเพื่อนก็เขียนให้จริงๆมันเท่านั้นเองพี่แล้วมันก็ไม่ควรมีปัญหาอะไรด้วยกับการที่ผมใส่เสื้อกับการมีคำเขียนอยู่บนตัวมันไม่ได้แต่งตามใครมันก็เป็นชุดแฟชั่นที่ใครก็ใส่ได้อะนี่คดีคอปท็อปเนี่ยเป็นคดีแรกที่โดนแล้วก็กำลังจะตัดสินที่20นี้คดีที่2เป็นคดีวางเพลิงกับ112ยกฟ้องไปแล้วคดีที่3ซึ่งโดนเมื่อตอน19อายุ19เป็นคดีที่ศาลอาญาคดีมันหาว่าจะนำไปชู3นิ้วหน้าลานพระรูปทรงมหาแล้วก็โดน112กับบุกรุกยามวิการได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็จริงๆชีวิตก็เปลี่ยนไปมาปกติเป็นคนชอบไปเที่ยวมากๆจริงๆทั่วนี้แทบไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยอย่างรอบนี้ได้มาเชียงใหม่ก็เป็นน้อยครั้งมากๆที่กว่าจะเคลียร์คดีได้กว่าจะแบบต้องจับคดีวันนู้นยัดไปใส่วันนี้คดีวันนั้นยัดไปใส่วันนั้นเพื่อให้ได้สัปดาห์หนึ่งเพื่อมาเที่ยวแล้วก็ต้องรีบกลับไปอย่างแบบเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็ต้องกลับไปเพื่อจะต้องไปฟังคำพิพากษาชีวิตมันดูวุ่นวายไปหมดเด็กคนหนึ่งต้องไปขึ้นศาลแบบ 3-4 วันต่อสัปดาห์แล้วก็ต้องไปทุกสัปดาห์มันไม่ใช่ชีวิตที่เด็กคนต้องเจอจริงๆกฎหมายมาตราเนี่ยไม่ควรจะมีอยู่เลยทำผมไม่ได้มองถึงการแก้ไขผมมองถึงการยกเลิกเพราะว่าถึงแก้ไขไปมันก็ยังมีคนที่โดนอยู่แล้วก็มันเป็นการใช้ในการโจมตีคนที่เห็นต่างสุดท้ายแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ากษัตริย์ก็คนเหมือนกันนะถ้าเกิดใครด่าใครเราก็ไปฟ้องแพ่งกันสิเราไม่ได้เป็นต้องให้ใครติดคุกเพราะการด่ากันแต่นะมาเตรียมใจพร้อมทุกอย่างจริงๆเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่จะโดนถอนประกันตัวในคดี112ของศาลอาญาหลังจากนั้นก็ทำให้ได้รู้ว่าเออมันปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็อะไรก็จะเกิดมันก็เกิดแล้วเราก็พร้อมที่จะต่อสู้ทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกรวมถึงสถานพินิจที่ถ้าเกิดคดีนี้ด่วนเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่สถานพินิจก็พร้อมจะต่อสู้ข้างในเหมือนกันแล้วก็อยากให้รู้ไว้ว่าเราไม่ได้กลัวแล้วก็จะทำอะไรก็ทำเถอะ